กับผมนายประเสริฐจันทละลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้เป็นการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อซักถามข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รัฐบาลนั้นได้ตอบข้อสงสัยโดยไม่มีการลงมติประเด็นที่กับผมจะอภิปรายก็คือเรื่องการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลนั้นขาดประสิทธิภาพและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านประธานที่เคารพนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อปี2557และได้สร้างองค์กรขึ้นมาที่เรียกว่าองค์กรแม่น้ำ5สายพายเรือแปะเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีบทบาทในการปฏิรูปประเทศประกอบไปด้วยสนช.คสช.ครม.สปช.และกรท.นะครับ5องค์กรนี้ก็ล้วนแต่เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจบันนั้นว่าถ้ายึดอำนาจแล้วจะนำพาประเทศมีการปฏิรูปประเทศนั้นไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่ท่านประธานดูชาร์ตที่อยู่บนหน้าจอนะจะเห็นว่า5องค์กรนี้เนี่ยภายหลังนี่มีบทบาทในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งนั้นก็ถูกคัดเลือกมาจาก5องค์กรนี้นะครับจากนั้นในปี2558ได้มีการจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ตามด้วยการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในปี2560เพื่อวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านประธานที่เคารพครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นวันนี้เป็นเรื่องที่ล้าหลังแล้วก็ไม่ทันกับยุคเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเรื่องการปฏิรูปประเทศนั้นถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา257ถึงมาตรา261นับถึงวันนี้เวลาผ่านพ้นมา7ปีการปฏิรูปประเทศขาดประสิทธิภาพล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงการปฏิรูป11ด้านใช้เวลานานไหนว่าท่านนายกจะอยู่ไม่นานใช้เวลานานเป็นอย่างยิ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการหลายชุดเพื่อซื้อเวลาเปรียบเสมือนกับการพายเรือในอ่างสิ้นเปลืองงบประมาณรวมเงินค่าตอบแทนนะครับเม็ดเงินที่สปช.และสปท.เนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนไปทั้งสิ้น794ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับสปท.นั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นสภารีโมทเป็นสภาตัวชงมีผลงานชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นโบดำคือการเสนอคำถามพ่วงในรัฐธรรมนูญปี2560บอกว่าให้สว.นั้นสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตอนทำประชามติเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพการปฏิรูปประเทศตามมาตรา257ที่ต้องการนั้นเขาบอกว่าให้ประเทศชาตินั้นมีความสงบเรียบร้อยสังคมมีความสงบสุขเป็นธรรมประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งที่กล่าวมานั้นนะครับเป็นเพียงลมปากเพื่อให้ดูดีเพื่อให้ได้อยู่มาในอำนาจที่ได้โดยมิชอบอย่างยาวนานการไปรูป11ด้านยังไม่เห็นผลสำเร็จสักด้านเดียวไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็ผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ท่านประธานได้มองเห็นภาพและให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ารัฐธรรมนูญมาตรา258นั้นเขาบอกว่าการปฏิรูปนั้นต้องให้เกิดผลดังนี้เรื่องแรกให้มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าท่านประธานที่เคารพครับปรากฏวันนี้ความไม่เป็นธรรมในสังคมยังมีอยู่โดยทั่วไปถ้าเป็นคนของรัฐบาลหรือเป็นคนมีฐานะเป็นคนร่ำรวยการดำเนินคดีเป็นไปอย่างล่าช้าท่านประธานลองนึกถึงคดีคนรวยขับรถหรูชนตำรวจตายเมื่อปี2555พี่น้องคนไทยทราบดีว่าคดีนี้มีการสมคบคิดช่วยกันระหว่างกระบวนการต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานตำรวจ
พนักงานอัยการจนมีคนกล่าวเอาไว้ว่ายุคประยุทธ์คุกมีไว้หวังขังคนจนท่านประธานที่เคารพครับข้อที่2การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันของตำรวจและอัยการอย่างเหมาะสมเพื่อมิให้คดีขาดอายุความข้อเท็จจริงตอนที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้บริหารประเทศปัจจุบันไม่มีการปรับปรุงระบบการสอบสวนแต่อย่างใดตัวอย่างเช่นคดีคนรวยขับรถหรูชนตำรวจตายนะครับขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเมื่อปี2555ถูกปล่อยให้คดีขาดอายุความตั้งแต่เดือนกันยายน2556ทั้งที่คดีนี้เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถสืบทราบได้และข้อหาไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ถูกชนอายุความ5ปีหมดอายุในวันที่3กรกฎาคม2560คดีนี้ก็ถูกให้ปล่อยให้ขาดอายุความเช่นเดียวกันข้อที่3เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมไม่เคยมีครับท่านประธานครับไม่เคยเห็นรัฐบาลนี้ได้เห็นการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำแต่อย่างใดข้อสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารบุคคลของตำรวจความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายคำนึงถึงอาวุโสและความสามารถปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้เสร็จภายใน1ปีเรื่องปรับปรุงกฎหมายตำรวจวันนี้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้ว3ปีท่านประธานครับกฎหมายปฏิรูปตำรวจยังไม่แล้วเสร็จวันนี้การโยกย้ายตำรวจนี่ขาดคุณธรรมไม่มีระบบคุณธรรมมีการใช้เงินเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ผมยกตัวอย่างตำแหน่งผู้กำกับเขาบอกว่า SML โรงพักใหญ่7ล้านโรงพักกลาง5ล้านโรงพักเล็ก3ล้านท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการการใช้เงินสู่ตำแหน่งนั้นยังเป็นที่กล่าวขวัญในรัฐบาลนี้และมากกว่าทุกยุคทุกรัฐบาลที่ผ่านมาคดีคนรวยขับรถชนตำรวจเสียชีวิตนั้นชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ผมเกรงคือสิ่งเหล่านี้มันจะลุกลามไปยังกระบวนการยุติธรรมปลายน้ำในอนาคตท่านประธานที่เคารพเมื่อการไปรวบกระบวนการยุติธรรมล้มเหลวสิ่งที่ตามมาสองเรื่องที่ผมอยากกราบเรียนเรื่องแรกก็คือเรื่องของบ่อนการพนันเกิดทั้งกลางเมืองหลวงทั้งต่างจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนในสภาแห่งนี้ได้พูดตลอดทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผมเองได้เคยอภิปรายเรื่องบ่อนการพนันในสภาแห่งนี้ก็หลายครั้งท่านประธานครับมีการยิงกันตายในบ่อนการพนัน4ศพกลางบ่อนกลางเมืองกรุงวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกตช.ไม่ได้ใส่ใจปล่อยปละเลยไม่เคยมีนโยบายในเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่เคยสั่งการกำชับเข้มงวดในฐานะที่เป็นประธานกตช.แต่อย่างใดทำให้บ่อนการพนันนั้นเกิดความเหลืองเปิดที่ไหนก็ได้ในโคราชนี่หลายแห่งเขาบอกว่ามีตำรวจใหญ่ระดับภาค3นี่อยู่เบื้องหลังท่านประธานที่เคารพครับนั่นคือเรื่องบ่อนการพนันเรื่องยาเสพติดวันนี้ระบาดไปทั่วหาซื้อง่ายราคาไม่แพงทำลายสังคมไทยอย่างต่อเนื่องวันนี้ท่านนายกให้ความสำคัญนโยบายนี้น้อยมากยังกับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นนโยบายหรือวาระแห่งชาติแต่อย่างใดเหมือนไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนผมต้องเรียนท่านประธานว่าผมเองมีเวลาจำกัดผมต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศอีกหลายด้านที่รัฐบาลนี้มีความบกพร่องเช่นการปฏิรูปกองทัพท่านประธานนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงที่โคราชวันนี้ผบ.ทบ.นี่เคยพูดว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องนู้นเรื่องนี้วันนี้ไม่มีการดำเนินการอะไรเลยชี้ให้เห็นว่านะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของกองทัพนี่มันแตะต้องยากเหลือเกินท่านประธานครับเรื่องปฏิรูปการศึกษาและอีกหลายๆเรื่อง
ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เอาเรื่องการปฏิรูปเป็นข้ออ้างในการสืบทอดอำนาจแล้วก็มีข่าวว่ามีบุคคลนั้นบุคคลนี้ถูกคุกคามบ่อยๆวันนี้บ้านเมืองแตกแยกการปฏิรูปประเทศที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าบ้านเมืองต้องสงบสุขนั้นท่านทำไม่ได้ผ่านมา3ปีหลังจากรัฐมนตรีบังคับรัฐธรรมนูญบังคับใช้ท่านทำไม่ได้การเปิดอภิปรายครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถบริหารประเทศได้ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในวงการตำรวจที่กำหนดให้กฎหมายเกี่ยวกับการยุติธรรมตำรวจนั้นต้องแล้วเสร็จใน1ปีวันนี้ผ่านพ้นมา3ปีแล้ววันนี้เกิดวิกฤตทางการเมืองที่เรียกว่าวิกฤตรัฐธรรมนูญการปฏิรูปที่ท่านพูดนั้นเป็นเพียงลมปากท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีควรจะลาออกนะครับเพื่อให้ประเทศนี้ได้มองเห็นอนาคตให้ประเทศชาตินั้นได้เดินหน้าต่อไปท่านควรจะเสียสละด้วยการลาออกตัดสินใจเถอะครับท่านนายกขอบคุณมากครับ